FC ต่างถิ่นก็ยังทยอยมาอยู่นะครับผมก็มาดูชมพญานาคที่มีป้ายประกาศห้ามทำกิจกรรมต่อก็เลยได้อยู่ในลักษณะนี้แล้วครับผมแต่ว่าผู้คนต่างอยากเห็นก็ยังทยอยกันมาอยู่นะครับมาดูมาชมเขาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ตรงนั้นแหละครับผมก็มีเดินดูเหลือแต่สีนะครับผมน่าจะสีเสร็จด้วยนะค่อยมาเบรกกันไว้ก็เลยได้ดูแค่นี้นะครับผมเห็นใจ FC เหมือนกันครับถ่ายให้ดูบรรยากาศวันนี้เบาหอมมาเยี่ยมเยือนกกอกแล้วก็นำของมาฝากยูทูบเบอร์แม่ค้าหรือช่างก็แจกจ่ายกันไปแล้วครับสำหรับช่วงเช้าวันนี้มาถ่ายคลิปให้ดูว่า FC เดินทางมาเขาก็อยากเห็นอยากรู้เนาะอาจจะคุยกันไกลๆนั่นแหละผมก็ได้ซูมเอาครับมากินข้าวยายจูวันนี้บรรยากาศเงียบเหงานะครับผมลุงพลไม่อยู่ไปศาลจังหวัดก็ได้ดูสภาพหน้าบ้านของลุงพลเจ้าของร้านค้าก็ทำงานไปด้วยในช่วงพักเที่ยงพอดีฮะแดดร้อนจัดนะครับก็ผมอยู่ที่ร้านของแม่มาต่อยกับปลาละนะครับผมก็คุยกันแล้วครับ FC อยู่ใต้เสียนพญานาคนี่แหละไปดูให้ชมบรรยากาศในช่วงเที่ยงนะครับผมวันที่มีการย้ายร้านถอยเข้าไปใกล้จะ15 วันแล้วก็จะต้องรีบกันแล้วครับผมช่วงนี้ยูทูบเบอร์ไม่ค่อยอยู่แล้วครับผมก็เลยไม่มีกำลังพลที่จะช่วยยกสวัสดีครับมัตเตอร์ไซครับวันนี้ไม่ขายน้ำเหรอมาแต่เซลินจ้ะอ๋อเซลินเท่านี้เนาะลุงว่าไปศาลมุกดาหารเพิ่นครับก็เลยวิ่งไปอยู่ยูทูบเบอร์ก็ไปน้ำกันเบิดถ่ายรูปไม่เจอลุงก็ถ่ายรูปกับป้ายไปก่อนนะครับมาจากสุรินทร์เนาะโอ้ถ่ายกับป้ายลุงพลนี่แหละคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมมาดูบรรยากาศช่วงเที่ยงครับ FC ก็ยังมีทยอยมาเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ